รสเค็มเรียกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูรสเค็มกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้านสถานีป่าไผ่หลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการรสเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านสถานีป่าไผ่จะต้องสาธิตเมนูรสเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอวรวรรณชมกันด้วยค่ะนางสาวธัญรัตน์ติวุตานนท์ค่ะตำแหน่งผู้จัดการร้านร้านตั้งอยู่เลขที่67หมู่2ค่ะตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะของเราจะเป็นอาหารประเภทปลาค่ะคุณโอ๋คะร้านเธอถ้าไปร้านเธอจะต้องกินอะไรคะที่มันอร่อยอะค่ะปลากระพงโบราณของที่ร้านค่ะอร่อยมากค่ะใครๆก็ต้องสั่งปลากระพงโบราณใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยสิคะเมนูของคุณเนี่ยประกอบยังไงรสชาติเป็นยังไงไหนเล่าสิแล้วที่คนเขาชอบกินเมนูนี้เพราะอะไรกรรมวิธีในการทำยากมากแร่ปลาแล้วก็ต้องมีเนื้อปลาเนี่ยติดที่ก้างนิดนึงเอาไว้แทะตอนท้ายมันเด็ดตรงนี้ค่ะอาจารย์ใช่และเสร็จเราก็เอาก้างของปลาไปทอดก่อนเสร็จปุ๊บเอามาพักไว้แล้วเอาเนื้อปลาที่เราแร่เป็นชิ้นๆทานง่ายพอดีคำเนี่ยไปทอดอีกทีค่ะแล้วก็นำมาจัดจานให้สวยงามแล้วเราก็จะเริ่มใส่เขาจะมีน้ำยำค่ะจานน้ำยำอีกเครื่องปรุงเยอะแยะมากมายแบบเด็ดๆทั้งนั้นเลยแล้วเราก็มาเคล้ารวมกันแล้วก็ราดไปที่ตัวปลาที่เราทอดเหลืองอร่ามค่ะอาจารย์อาจารย์หมอเขาใช้น้ำปลา6ช้อนโต๊ะ 7,788มิลลิกรัมโซเดียมคุณพระและในกุ้งแห้งนะคะยังมีกุ้งแห้งช้อนโต๊ะหนึ่งอีก315มิลลิกรัมรวมไปรวมมาก็ 8,000 เข้าไปแล้วค่ะอาจารย์หมอแนะนำค่ะมีที่พอจะลดได้นะมันก็คือกุ้งแห้งกับน้ำปลานะคะเพราะอันอื่นมันก็ไม่ค่อยมีโซเดียมเท่าไหร่ที่จะทำได้นะคะคือกุ้งแห้งอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเราสามารถที่จะล้างน้ำก่อนมันจะเอาความเค็มจากกุ้งแห้งนะคะเพราะว่ากุ้งแห้งที่เราเก็บไว้มันต้องเก็บไว้นานอยู่แล้วล่ะค่ะจากกุ้งแห้งเนี่ยเราก็จะลดโซเดียมลงมาได้ 30% ละนี่น้ำปลาค่ะลงทุนเพิ่มอีกนิดนึงซื้อน้ำปลาสูตรที่เรียกว่าสูตรลดโซเดียมนะคะมันมีเกือบทุกยี่ห้อแล้วตอนนี้มันก็จะมีลดโซเดียมลงมาได้อีก 30% 40% แล้วแต่ยี่ห้อนะคะถ้าเราลดทั้งปริมาณช้อนแล้วเราก็ลดทั้งเปลี่ยนผลิตภัณฑ์มาใช้เป็นลดโซเดียมอีกโซเดียมจะลดลงมหาศาลเลยค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์คุณโอ๋คะทราบใช่ไหมคะว่าประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะต้องขอดูแล้วก็พิสูจน์ตำรับที่คุณเสนอมานั่นก็คือตำรับปลากระพงโบราณนะคะว่าคุณปรับสูตรเสร็จแล้วคุณชิมเองคุณยอมรับว่ามันอร่อยแล้วก็มั่นใจได้ว่าจะทำขายให้กับผู้บริโภคได้นะคะได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสู้ๆต่อไปนะคะขอให้ร้านขายดีๆค่ะปลากระพงโบราณปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 8,136 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 6,188 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24% กุ้งซอสมะขามปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,051 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 2,332 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCDนะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับ